ท่านรับตำแหน่งมาตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา2ปีกว่าแล้วแล้วก็ตอนนี้เตรียมที่จะรณรงค์หาเสียงเดินสายหาเสียงเพื่อที่จะลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี2010ปีหน้าเดือนพฤศจิกายนคือนี่จะครบ4ปีเร็วๆนี้นะจะครบ4ปีแล้วนะฮะแล้วทรัมป์เนี่ยประกาศอย่างยิ่งใหญ่ที่เมืองออร์แลนโดรัฐฟลอริดาว่าเขาพร้อมเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยกำแพงก็จะสร้างงานก็จะสร้างแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นจะลดการกำกับดูแลจากหน่วยงานภาครัฐลดสิ่งที่เรียกว่า regulation ให้ประชาชนมีสิทธิ์ในการประกอบอาชีพของตนเองภาษีก็ลดทำให้รัฐบาลไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับประชาชนนะทรัมป์ขึ้นเวทีอย่างใหญ่โตมีทั้งเมลานีทรัมป์มีทั้งไมค์เพนส์รองประธานาธิบดีนะฮะให้กำลังใจแล้วก็กล่าวสุนทรพจน์สนับสนุน It's a movement made up of hard-working patriots who love their country, love their flag, love their children, and who believe that a nation must care for its own citizens first.Together we stared down a corrupt and broken political establishment, and we restored government of, by, and for the people. Our economy is the envy of the world, perhaps the greatest economy we've had in the history of our country. And as long as you keep this team in place, we have a tremendous way to go. Our future has never, ever looked brighter or sharper. ในเวลานี้เนี่ยทรัมป์มีโอกาสที่จะชนะประธานาธิบดีในรอบหน้าอย่างปฏิเสธไม่ได้ไม่ว่าคุณจะเกลียดต้องการโค่นทรัมป์ขนาดไหนหรือเชียร์เดโมแครตขนาดไหนเนี่ยหรือเพ้อถึงวันละเมอถึงวันที่เคยมีบารักโอบามาเนี่ยในเวลานี้ทำอเมริกาเลือกตั้งเนี่ยมันจะไม่ฉิวเฉียดเลยได้ซ้ำไปคือยังไงทรัมป์ก็ชนะอีกฝ่ายเบี้ยหัวแตกไม่เหลือคนลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในฝั่งของเดโมแครตประมาณ20กว่าคนฮะยากที่จะสู้กับคนเดียวถึงเวลากว่าจะเหลือคนนั้นจากฝั่งเดโมแครตคนนั้นจะไม่เหลือซากอะไรนะครับนี่คือสถานการณ์วันนี้ก็เดี๋ยวรอดูฮะแต่ว่าทรัมป์ในรอบนี้มาแรงแล้วก็ถ้าไม่ได้มีอะไรนอกเหนือการคาดหมายการเริ่มหาเสียงเนี่ยก็คงจัดหนักมีหลายเวทีไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็คึกคักนะฮะหาเสียงตลอดเวลา24ชั่วโมงตลอดทั้ง4ปีซึ่งดำรงตำแหน่งนะฮะ